มมะเหลาเข้าสู่ช่วงมัมมะเหลาค่ะวันนี้บรรยากาศได้มากมีกระลงกระโหลกคุณหม่ำจกมกอยากจะมามันชมรมคุณหัวลูกนะงั้นเรื่องที่เหลาวันนี้ควรจะเป็นเรื่องประมาณนี้ไหมมันเป็นเรื่องความเชื่อนะลูกเรื่องผีเนี่ยแต่พ่อเป็นคนไม่กลัวผีเพราะว่าพ่อน่ากลัวกว่าผีแต่พ่อกลัวหนังเรื่องนึงนะแต่ไม่ได้กลัวหนังนะกลัวสกอร์มันทำให้เราคิดไปเองใช่ไหมคิดไปเองใช่เรื่องมีเลยนะ to hell อะไร drag me to hell ที่กระชากลงหลุมภาษาไทยอ่ะแอนดี้โบรกเกอร์อะไรสักอย่างที่เล่นหนังเขย่าขวัญมันชอบทำให้เราคิดไปเองพ่อชอบซาวสกอร์เขามากเลยมันทำให้รู้สึกแบบบรรยากาศในถ้าอยู่ดูคนเดียวอ่ะดูคนเดียวน่ากลัวนะคือบางทีแบบว่าถ่ายแบบว่าเป็น point of view พอเราเห็นปุ๊บมันจะต้องมีตัวอะไรโผล่ออกมาแน่ๆแหละใช่อย่างเงี้ยก็นี่แหละพ่อจะเล่าเรื่องเนี้ยเรื่องไอ้จงจริงๆพ่อเนี่ยไปเดินสายตามต่างจังหวัดเยอะน่าจะเจอเรื่องราวเยอะนะไอ้จงไอ้จันพี่น้องกันแต่ไอ้จงเป็นเพื่อนพ่อพ่อก็เล่นน้ำเต้าปูปลาโอ้อันนี้สมัยนานแล้วสมัยนานแล้วไอ้จงเป็นจุ๊บมือพ่อเป็นคนเปิดเป็นหุ้นกันแต่ตอนที่เล่นอยู่เนี่ยปู่มันเนี่ยใกล้จะตายแล้วนะใกล้เสียแล้วใกล้เสียแล้วนะใกล้เสียแล้วแต่ว่าไอ้โคม่าฟิลประมาณโคม่าโคม่าโคม่าไอ้จันมันเป็นคนเฝ้ากับญาติทั้งหมดญาติก็ยังไม่มาหมอเขาบอกว่าอีกไม่เกิน4-5 วันก็คงจะไม่รอดแล้วเพราะแกอายุเยอะแล้ว79จะ80แล้วไงกำลังเล่นได้เสียกำลังได้เสียอยู่ไอ้จัดมันวิ่งมาคือเหมือนว่าสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายคือญาติเต็มหมดแล้วอยู่ห้องเขาเรียกห้อง ICU นะนี่คือเสียงปู่มันพ่อก็อยู่ด้วยพ่อก็อยู่ด้วยแล้วทุกคนอยู่ก็ตั้งแต่คนร้องไห้แล้วแม่ไอ้จงแม่ไอ้จันก็จับมือทุกคนไม่ไหวหรอกผ่านอันเนี้ยไอ้เครื่องช่วยหายใจหายใจแกก็ดิ้นถ้าพ่อเห็นกระตาพ่อสงสารมองเนี่ยเขาร้องไห้ร้องไห้มันก่อนขาดใจสักสองสามวินะลงวุบเข้ามาจนผ้าม่านเปิดเปิดออกปลิวว่ามันเป็นหรือว่ามีคนมารับเขาพ่อคิดแบบนั้นนะแต่พ่อไม่เชื่อนะพ่อไม่เชื่อเรื่องผีอยู่แล้วก็คือคนตายคือคนตายถึงวัยด้วยจะ80แล้วก็แก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาของคนอยู่แล้วทีนี้ก็หมอเขาบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะจะผ่าศพไหมไม่ผ่าก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวศพต้องวางไว้ที่นี่ก่อนตอนเช้าค่อยเอาออกไปสมุดแล้วก็ไปที่บ้านเพราะสมัยก่อนเขาไม่ชอบไว้วัดนะเพราะว่าเขามีเล่นไพ่เล่นเขาเล่นงานเงินดีไงภาษาอีสานเล่นงานเงินดีไงเขาจะมีล้อมวงการกินของกินข้าวแล้วก็มีเล่นพงเล่นไพ่ตามสไตล์บ้านๆอ่ะเนาะทีนี้ก็ต่างคนต่างกลับก็เลยให้พ่อกับไอ้จงเฝ้าศพพ่อไม่กลัวนะแต่พ่อไม่กลัวพ่อเฉยๆแล้วแต่ไอ้จงเนี่ยมันกลัวปู่กลัวทำไมปู่มึงปู่มึงเองไม่ใช่ปู่กูด้วยกูยังไม่กลัวเลยก็นั่งเฝ้าเกือบตีหนึ่งลมพุ่งมาแล้วไม่ใช่หน้าหนาวเลยพ่อดันหนาวอะฟิลเหมือนแบบเสียวสันหลังวับวับเสียวสันหลังฟู่แล้วศพที่นั่งอยู่มันมีผ้าม่านกั้นถูกป่ะมันเป็นผ้าม่านกั้นคือไม่ให้เห็นพ่อก็นั่งอยู่โซฟาแบบนี้แหละพอลมมาแล้วนะฟู่น่ะเสียงเหมือนตอนที่อยู่ในโรงแรมเสียงตอนที่เฮือกสุดท้ายที่อยู่ในผ้าม่านน่ะมาอีกแล้วลมวุบผ้าม่านฟิวพ่อแบบมันยังไงวะจงกูว่าเรากลับบ้านไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่สักตีสี่ตีห้ามันสว่างก่อนเฮ้ยเดี๋ยวแม่มึงด่าฮะมันก็ฝืนใจครั้งที่สามไอ้เหี้ยลมวุบผ้าม่านแล้วผ้าม่านมันถอยหน่อยนึงเลยนะมันคล้ายเป็นรางเลื่อนมาอย่างเงี้ยมาอีกแล้วเสียงมาอีกแล้วโอ้โหชัดเลยอ่ะไอ้จงมากูเขาอาจจะฟื้นก็ได้พอเปิดผ้าม่านออกเลยแบบนี้ฮึบขึ้นมาเลยไอ้จงมันพังอ่ะพ่อก็ตกใจเลยมันอยู่ข้างเตียงอ่ะปู่ลุกขึ้นมาไอ้จันไอ้จันน้องไอ้จงเนี่ยมันดมกาวดมกาวเกลียดอ่ะมันดมกาวไอ้มูซาตั้งใจฟังแล้วลมพัดเพราะอะไรเปิดพัดลมไว้เปิดพัดลมไว้มันดมกาวมันกำลังพิ้วเลยพอเปิดไปทุกปั๊บมันบอกมีอะไรมาจริงๆไม่มีไรกาวสามเข็มไม่มีไรมันดมกาวอ๋อเรื่องเป็นแบบนี้แหละมันดมเติมเครือกเครือกเติมเต็มเหนียวของมันอ่ะเติมของ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 เอาดีๆสิป้าป่าโหอุตส่าห์ให้เล่าบรรยากาศมันได้สู่คู่กู้โลกก็จำได้เลยหนังเรื่องนี้ที่ไปถ่ายกับไอ้เปิ้ลนาคอน
เมื่ออยู่ที่จันทบุรีแต่จะไม่บอกชื่อโรงแรมพ่อจะถ่ายตอนเช้ามันก็เลยนัดตอนบ่ายสองก็จะได้นั่งดิ้งกันติดลมกันนั่งกินกันไก่เปิ้ลสองคนจนถึงสามทุ่มขึ้นนอนนี่เรื่องจริงเลยเรื่องจริงเลยล่ะขึ้นนอนแต่พ่อสังเกตแล้วตอนที่ขาเข้าเนี่ยมันมีสารเก่าๆอย่างหนึ่งแต่พ่อก็ไม่ได้ยกมือไหว้เพราะพ่อรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ได้มาทำอะไรให้ใครพ่อจะไปไหว้ทำไมแต่ตามความเชื่อของคนนะก็ต้องไปรามาไหว้นั่นแหละเที่ยงคืนหน่อยๆนี่แหละเพราะพ่อจะเปิดทีวีไว้อยู่แล้วแต่ทีวีพ่อตั้งเวลาไว้3ชั่วโมง4ชั่วโมงนี่แหละตั้งไว้แต่มันยังไม่ดับเหมือนมีใครมาถีบพ่อตกเตียงตุ้มแล้วพ่อตกเตียงจริงๆเลยตกเตียงเลยสางเลยไหมเมาๆอ่ะมันก็ตึงๆยังตึงๆอยู่มันเพิ่ง 2-3 ชั่วโมงอย่างพ่อขึ้นไป3ทุ่มกว่ากับ4ทุ่มแล้วไงไม่น่านอนดิ้นขนาดแต่พ่อรู้สึกว่ามีคนมาถีบพ่อไม่มีอะไรมองรอบห้องแล้วไม่น่าพ่อก็นอนต่อไม่เกินสัก20นาทีพ่อก็หลับไปอีกเหมือนมีใครมาดึงขาพ่อร่วงลงมาเลยข้างล่างตุ้มเลยพ่อไม่โมโหหรอคือหรือว่าสงสัยมากกว่าพ่อก็เฮ้ยอะไรวะถีบตกข้างเตียงแล้วจะมาดึงมาใต้เตียงอีกดึงมาแต่นี้ที่พ่อตั้งเวลาไว้ไอ้โทรศัพท์ทีวีอ่ะมันดับไปแล้วพ่อก็ว่าเฮ้ยกูไม่ได้ว่าอย่างนี้หรือเปล่าวะมาถึงอีกตีหนึ่งกว่าๆมันเหมือนมีใครจับหัวพ่อขึ้นมาพ่อมานั่งเฮ้ยอะไรวะกูมานั่งนั่งอย่างกูหลับอย่างเนี้ยมันก็สลัวสลัวพ่อเปิดไฟเลยตุ่มพ่อเปิดไฟปั๊บตัวใหญ่มากเลยกับสองคนกับผู้หญิงผมยาวมากเลยพ่อเขาถอยหลังพ่อขยี้แล้วขยี้อีกว่าเฮ้ยกูฝันนะตัวใหญ่ยืนมองแล้วกลัวไหมตอนที่เห็นพ่อเขาตกใจพ่อเขาตกใจพ่อเขากลัวพ่อก็กลัวพ่อก็อะไรวะเขาก็ไม่พูดพ่อก็พูดพ่อพูดไม่ออกพ่อตกใจอ่ะขาชาหมดอ่ะผู้หญิงผมยาวมากตึงก็ตึงเมาก็เมาเมาตึงเมาเขายืนตัวใหญ่เขาคำตาเขาเหมือนจะเอาเรื่องพ่อเลยแล้วเขาพูดว่าห้องมึงอยู่นู่นคือพ่อเข้าไปนอนผิดห้องลูกผมพ่ออยู่ฝั่งตรงข้ามโอ้ยอุตส่าห์ฟังกูปลุกมึงรู้กี่ครั้งพ่อก็อายมันโอ้ยตั้งใจฟังสามครั้งแล้วด่าพ่อแล้วไอ้เหี้ยแต่อันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงลูกที่เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เรื่องผีกูบอกมึงแล้วกูปลุกมึงสามครั้งแล้วมึงก็ไม่ตื่นพ่อก็รู้สึกว่าพ่อผิดพ่อก็เลยยกมือขอโทษเขาหายไหมหายเมาไหมถ้ามาขอโทษเขาอีกวันหนึ่งถ่ายหนังเสร็จมาขอโทษเขาไม่เป็นไรหรอกมัมพี่ก็เข้าใจแต่ว่าพี่โมโหพี่ง่วงแล้วไม่ไปสักทีพี่ปลุกสามครั้งแล้วแต่พี่ก็รู้ว่าเป็นมัมนะพี่เห็นแล้วเฮ้ยมัมนี่ว่าแต่มัมก็ไม่ได้ยินเสียงพี่ห้องมึงอยู่นู่นพ่อเข้าผิดห้องไม่มีเรื่องจริงๆในชีวิตพ่อเคยเจอผีไหมอยากรู้อันนี้จริงไหมเอาอีกแล้วจริงไหมเรื่องจริงที่อุบลที่เขื่อนหนึ่งเอ็มไปทัศนศึกษาสักอย่างที่อังกฤษน้องมิกเพิ่งสามขวบสองขวบสามขวบน้องมิกร้องไห้ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนะจนถึงสี่ทุ่มไม่ยอมเข้าห้องนี้อ๋อจำได้เหมือนพ่อกับแม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอยู่ร้องจนว่าร้องจนเสียงแตกร้องจนเสียงแหบเสียงหายแล้วก็หายหลับไปก็ต้องรอให้น้องมิกหลับก็เข้าห้องพ่อตื่นมาตอนประมาณสักเที่ยงกว่าเที่ยงตีหนึ่งกว่าพ่อได้ยินเสียงอะไรสักอย่างลมพัดมันติดเขื่อนอ่ะพ่อลุกขึ้นมาเห็นผู้หญิงอยู่กระจกอ่ะอยู่ในกระจกพ่อก็ขยี้ตาทีนี้มันอยู่ในกระจกแล้วอยู่นอกกระจกไม่ใช่แม่หลับแล้วแม่หลับแล้วนั่งอยู่ผมยาวเหมือนกันหันหน้ามาให้พ่อยิ้มอันนี้เล่าเล่นมั้ยเนี่ยจริงๆยิ้มให้พ่อพ่อก็เจ้าง่วงๆก็ยิ้มสะดึมสะลือกึ่งหลับกึ่งตื่นพ่อก็หลับตื่นมาตอนเช้าเช็คเอาท์10โมงพ่อก็มาดูกระจกดูเก้าอี้ดูอะไรพ่อไปเห็นธูปเทียนอยู่ใต้เตียงแต่ก่อนหน้านั้นไม่เห็นไม่เห็นพ่อมาดูตอนที่พ่อตื่นแล้วพ่อก็ไม่บอกพ่อก็ไม่ได้บอกแม่ไม่ได้บอกอ๋อเห็นอะไรก็ไม่กล้าบอกแม่กลัวแม่กลัวแม่กลัวคือรถพ่อถึงบอกแม่แม่ก็ขนลุกแม่ก็ต้องหันใจแม่ก็บอกว่าเหมือนมีอะไรอยู่ในห้องตอนกลางคืนอ๋อแต่พ่อได้รู้รายละเอียดไหมว่าสรุปว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนั้นพ่อก็ไม่กล้าถามที่มีทูบมีเทียนแต่แม่บ้านเคยเล่าว่ามีคนมาฆ่ากันตายมีคนมาถูกฆ่าตายในห้องนี้เล่าให้ฟังอันนี้คนลุกอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงแล้วก็มีผีจริงใช่เรื่องจริงไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วหมดแล้วสามเรื่องนะสามเรื่องระหว่างผีกับพี่ดุ่ยอะไรน่ากลัวกันไอ้ดุ่ยไม่น่ากลัวแต่ต้องตั้งสติกับมันแค่นั้นเองแม่น่ากลัวกว่าอุ้ยอุ้ย